คุณผู้ชมที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ช่วงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีรายงานข่าวออกมานะคะว่ามีบุคคลบางกลุ่มค่ะพยายามที่จะแอบอ้างข้อมูลหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อนะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะระบุเอาไว้ว่าจะเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนะคะแต่เขามีเงื่อนไขคือประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพจะต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าภาพคืนละ 20,000 บาทข้อมูลที่ออกมาล่าสุดนี้นะคะเป็นข้อมูลหลอกลวงทางฝั่งของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ฝากมาเตือนประชาชนที่เสพข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียนะคะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็พิจารณาข้อมูลต่างๆให้ถี่ถ้วนด้วยค่ะล่าสุดนะคะทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระราชพิธีพระบรมศพได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแล้วเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นจริงตามที่มีคนนำข้อมูลไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์หรือเปล่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังก็ชี้แจงกลับมาค่ะคุณผู้ชมบอกว่าข้อความนี้ยืนยันว่าไม่เป็นจริงแต่ประการใดนะคะและช่องทางนี้อาจจะเป็นช่องทางให้พวกกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหาผลประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมหรือว่าหน่วยงานใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางสำนักพระราชวังค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ระบุเอาไว้นะคะคือ022243270ค่ะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ022243273ค่ะทางสำนักพระราชวังบอกว่าจะประกาศพระราชทานพระราชานุญาตหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันแล้วขอให้ประชาชนนะคะควรรอประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าทางฝั่งของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปร่วมในพิธีพระบรมศพในครั้งนี้นะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของสำนักพระราชวังก็จะมีประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการค่ะ